้งนี้เราเปลี่ยนที่ทำงานไปนั่งริมทะเลกันครับไปกินร้านอาหารตามสั่งริมทะเลสบายสบายไปนั่งจิบกาแฟทำงานในคาเฟ่สวยๆไปเดินตลาดกลางคืนที่ถูกและของกินเยอะสุดๆปิดท้ายด้วยร้านกาแฟที่คนรักการบินจะต้องชอบทั้งหมดนี้ครับไปเปลี่ยนที่ทำงานกันที่ชะอำเพชรบุรีครับสวัสดีชาวเที่ยวได้ไรทุกท่านนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกไปไหนนานวันนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีนะครับจุดชมวิวบางแก้วอ่ะคือจริงๆเรามาที่นี่หลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาชะอำเหมือนมาเปลี่ยนที่ทำงานสวยๆแหละก็เลยอ่ะถ่ายซะหน่อยละกันนะครับก็เลยจะพามาอัปเดตว่าไอ้ที่ที่เราแบบมากันบ่อยๆแบบบางร้านหรือบางจุดเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างในคลิปนี้นะครับก็เราเคยแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทะเลแหวกไปแล้วนะครับทีนี้ที่มาที่นี่อีกรอบนึงเพราะว่าอะไรร้านเขาอ่ะสร้างเป็นชั้น2คือครั้งก่อนที่เรามาถ่ายตรงทะเลแหวกตรงเนี้ยชั้น2เขาเพิ่งสร้างแต่ทีนี้พอเขาสร้างเสร็จแล้วเราก็เลยพามาอัปเดตดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกับร้านนี้สั่งเป็นกะเพราปลากระพงนะครับแล้วก็เกาเหลาทะเลคุณดูราคากับปริมาณที่ได้ดิเนี่ยทำไมถึงมารีวิวร้านนี้หลายรอบนะฮะขอกินก่อนเดี๋ยวไปดูข้างบนกันชั้น2ก็จะมีความชิลแบบนี้นะครับแม่ครั้งก่อนที่เราลงไปเดินกันใช่ไหมแล้วก็ไปตรงที่มันแหวกแต่ว่ามันตรงนู้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นศาลาแต่ว่าเราไปไม่ได้นะครับมันจะเหมือนแบบเหมือนเป็นของรีสอร์ทเขาอะแต่ตรงทะเลแหวกนี่ลงไปเดินได้นะครับใครที่มาเส้นคลองโคนบางตะบูนนะครับก็มาแวะร้านนี้กันก๋วยเตี๋ยวเรือทะเลแหวกนะครับรีวิว2รอบแล้วเพราะชอบจริงเอาตรงๆว่ารอบนี้แทบไม่ได้แผ่นอะไรเลยอะแบบตามมีตามเกิดนะครับเพราะว่าผมมาแค่คืนเดียวที่ที่เล็งไว้ที่เดียวคือมีคาเฟ่ริมทะเลนะครับซึ่งเราจะไปกันพรุ่งนี้นะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยไปไหนก็คือก็ลุยไปพร้อมกันเพราะไม่ได้แผนเลยเช็คอินที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซรารีสอร์ทนะครับผมได้มาต่อคือจังหวะจิ้มแล้วแม่งได้ถูกมากก็เลยเอานะครับประมาณพันนิดนิดเองเข้ามาก็เจอห้องน้ำเลยนะครับห้องน้ำให้ดูก่อนเขาก็จะมีแบบเป็นอ่างจิ๋วๆให้อันหนึ่งนะครับห้องอาบน้ำแยกกันแล้วก็เตียงใหญ่มากมีระเบียงให้นะครับแต่ที่เนี่ยเขามี2ตึกซึ่งอีตึกที่ผมได้เนี่ยเป็นเหมือนจะเป็นของอีตึกที่ผมได้เนี่ยเหมือนจะเป็นตึกเก่านะครับมีสายอยู่ข้างล่างแล้วก็จริงๆเขาจะมีตึกอีกตึกนึงอ่ะมันใหม่กว่าเนี้ยไหนวะมีทรงมีทรายร้านอาหารซีอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะครับคืออันนี้มันเป็นซอยเข้ามาแบบซอยเล็กๆเข้ามาแล้วก็คือดูดิตอนที่ผมมาเช็คอินก็คือมีอีกห้องหนึ่งมาเช็คของกันแค่นั้นเลยครับก็พอมีพื้นที่อยู่แล้วก็จริงๆมันใกล้ทะเลคือถ้าเข้ามาในซอยของที่เนี้ยมันก็จะเห็นทะเลอยู่แล้วนะครับคือที่เนี้ยมันไม่ได้ติดทะเลแต่ถามว่าเดินไปได้ไหมมันก็เดินเนี่ยจริงๆชะโงกหน้าไปก็เห็นทะเลแล้วนะครับด้วยความที่ผมแบบมาแค่มาแบบมาเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่ทำงานอ่ะก็เลยเออช่างมันนะครับนอนแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่อันนึงอันนี้เล็งมานานแล้วไม่ได้ไปสักทีนะครับผมเห็นว่ามันสวยดีเดี๋ยวจะไปนั่งทำงานที่นู่นนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเราไปที่ไหนเรามาที่สยามบีชรีสอร์ทนะครับก็คือในนี้มันจะมีคาเฟ่ที่ชื่อว่า Little Sea นะครับเป็นคาเฟ่ของโรงแรมเขาเองอ่ะแหละซึ่งมันอยู่ริมทะเลเลยแล้วก็แต่ว่าวันนี้จังหวะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะคนเยอะนิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะมีอีเวนต์เขาตั้งเวทีอะไรกันก็ไม่รู้แต่สำหรับคนชอบบรรยากาศแบบประมาณนี้แบบฟุตเทจที่ขึ้นอยู่นี่นะครับคุณลองมาดูน่ารักดีแต่แค่วันนี้มันวุ่นวายไปหน่อยเท่านั้นเองไปดูริมน้ำกันสั่งมามันเป็นนูเทลล่ามอคค่าก็คือเป็นมอคค่าเหมือนแบบที่แบบหยอดนูเทลล่าลงไปอ่ะดูบรรยากาศการทำงานฮะสร้างภาพสุดหลังจากที่เราไปคาเฟ่มาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้6โมงเย็นแล้วเรามาที่ตลาดสดเทศบาลชะอำนะครับคือปกติเวลาไปเที่ยวเหมือนโต้รุ่งหัวหินน่ะ
ที่ซามก็มีนะครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะไปหัวหินกันใช่ไหมแต่ที่ซามก็จะมีฟิลแต่ว่ามันจะเป็นแบบมีความโลคอลกว่าเข้ามามันจะมีที่จอดรถนะครับเป็นวงเวียนจอดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างเขาเรียกอะไรของกินหลากหลายกว่าที่โต้ลุงอ่ะคือโต้ลุงแบบเวลาเดินยาวๆของมันจะคล้ายๆกันหมดใช่ไหมแต่ที่เนี้ยมันจะมีความแบบหลากหลายกว่าจะมีทั้งของสดแล้วก็ของสำเร็จนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็เล็งไว้เป็นแบบร้านหมูสเต๊ะขนมปังหน้าหมูอะไรเงี้ยคือมีทุกอย่างอ่ะซูชงซูชิน้ำเต้าหู้ส้มตำข้าวขนุนลูกชิ้นทอดข้าวขาหมูไม่พูดทุกร้านเลยล่ะไก่ทอดหมูปิ้งลูกชิ้นทอดผลไม้เมี่ยงปลาเผาน้ำปั่นผัดไทยหอยทอดอะไรกะขนมเบื้องผัดไทยโรตีทุกคนดูดิไม้ละ5บาทเองอะเนี่ยพองั้นถ้าใครพักโซนชะอำอ่ะก็มาที่นี่อ่ะเรียบร้อยฮะของวันนี้คำเตือนก็คืออย่าวู่วามซื้อของอะไรซื้อของกินเวลาหิวอ่ะเมื่อกี้แอบชิมไปละไอตัวขนมปังหน้าหมูกับหมูสเต๊ะอ่ะโคตรอร่อยคุณพองั้นใครมาโซนชะอำนะครับก็มาตลาดสดเทศบาลชะอำดูนะครับของกินอลังการดูพระอาทิตย์ตกดิเกือบแล้วฮะตอนแรกว่าจะไปนั่งริมทะเลดูพระอาทิตย์ตกอ๋อเปล่ามันตกทางนี้ฮัลโหลตื่นมากับเช้าวันที่2ป้าเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันครับจริงๆผมตื่นมาตอนเช้ารอบนึงแล้วแหละคือที่พักเราตรงนี้มันแบบมันจะมีช่องที่มันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าพอดีเลยแต่ไม่ตื่นมาถ่ายไม่ไหวด้วยความที่คนน้อยแหละผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่บุฟเฟ่เพราะว่าคนน้อยคิดว่านะแต่เขาก็มีประมาณหนึ่งครับกาแฟน้ำส้มแล้วก็เขามีอุปกรณ์ทำขนมปังให้อยู่ครับเพราะว่าในเซตอาหารที่เราสั่งเนี่ยเขามีคือเขามีหลายอย่างให้แล้วก็เราก็มาทำเองในอาหารเช้าเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้นะครับผมสั่งเลยมันเป็นไข่ควงจริงๆเขามีให้เลือก8เซตอะมีไข่ควงมีสลัดนะครับมีผลไม้ให้แล้วก็มีขนมปังกับปลาท่องโกให้แล้วก็เมื่อกี้เราไปทำกาแฟมาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปปิ้งขนมปังกันดูเสียงดิคืออะไรเวลาปิ้งขนมปังอ่ะทุกคนปิ้งขนมปังก่อนแล้วค่อยทานเนยหรือทานเนยแล้วค่อยไปปิ้งผมชอบทานเนยก่อนแล้วค่อยไปปิ้งอ่ะมันจะได้แบบเนยมันจะได้แบบละลายลงไปอยู่ในเนื้อขนมเราจะมากินข้าวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราเดินออกไปดูทะเลกันนิดนึงชายหาดไม่มีเลยเพราะน้ำขึ้นป่ะเดี๋ยวเช็คเอาท์แล้วก็อย่างที่บอกว่าผมจะไปคาเฟ่นึงที่เล็งไว้ตั้งแต่แรกนะครับมันเป็นร้านกาแฟเล็กๆแหละแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็หลังจากไปร้านกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนไม่รู้ยังไม่ได้แผนเดี๋ยวไปหาอีกรอบนึงนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นไปพร้อมกันคือเห็นป้ายเขียนว่าซันเด็กแล้วมันก็ขึ้นมาดาดฟ้าที่นี่ได้นะเอาให้ขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันมีอ่างล้างหน้าล้างมือเพื่ออะไรวะไม่รู้ไม่งั้นตอนเย็นก็ขึ้นมาแล้วโธ่อันนี้คือข้างล่างนะฮะอ๋อตรงนั้นมันมีแบบมีเนินให้เราไปแบบเดินเล่นได้นิดนึงอ่ะคือถ้าใครพักโซนทางนี้จะบอกว่ามันไม่เขาเรียกอะไรไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเพราะว่ามันเป็นฝั่งทะเลตะวันออกเนอะมันก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเพราะมันไปตกฝั่งนู้นแต่ว่าจุดที่เห็นพระอาทิตย์ตกอ่ะไอที่ผมไปบ่อยๆอ่ะชายทะเลกาหลงนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูตรงนั้นอ่ะถ้าอยากไปดูพระอาทิตย์ตกไปดูจากตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้ามาพักฝั่งนี้ก็คือไม่มีพระอาทิตย์ป่ะเตรียมเช็คเอาท์ดีกว่ามาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับเราอยู่ที่อะไรวะเฟิร์นร้านเฟิร์นอะไรวะเฟิร์นเอสเปรสโซสักอย่างครับก็คือมันเป็นร้านกาแฟของกองทัพอากาศอะเพราะว่าคือสนามหัวหินมีสนามบินใช่ไหมแล้วก็เป็นส่วนของกองทัพอากาศนะครับคือเราเข้ามาในส่วนของกองทัพเลยนะครับแล้วมันก็จะมีผ่านเลาะรันเวย์มาเลาะเขตรันเวย์มาครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นประตูเข้ามาในเขตทหารนะคือเราขับเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีฐานเฝ้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกเขาว่ามาร้านกาแฟนะครับแล้วก็ตามทางเข้ามาเรื่อยถนนมันจะเป็นรันเวย์อะมีเส้นแบบรันเวย์เซ็นเตอร์ไลน์มีจุดทัดดาวอะไรเงี้ยก็ขับตามเข้ามาได้เลยครับข้างหน้าก็จะเห็นเครื่อง F16 แล้วพอเข้ามาสุดริมทะเลเนี่ยถ้าเจอร้านกาแฟ
เล็กๆนี่ครับแล้วก็มีเครื่องอันนี้จอดเป็นไงโคตรดีเออลมมันแรงเราขึ้นไปนั่งข้างในกันดีกว่าคอกพิษยังมีอยู่นะครับนอกจากร้านกาแฟนะครับตรงริมนู้นก็จะมีเป็นร้านอาหารด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมานั่งเล่นกินกาแฟที่นี่แป๊บนึงนะครับแล้วก็ก่อนกลับน่าจะได้แวะอีกสักที่นึงแหละเดี๋ยวดูว่าเราไปแวะที่ไหนต่อสำหรับแนะนำสำหรับคนชอบเครื่องบินเหมือนผมแล้วกันชอบการบินอะไรเงี้ยไปสั่งกาแฟกินมาดีกว่าสุดท้ายก็มาหวยออกที่ฐานประจำก็คือครัวเคียงคืนนะครับผมไม่รีวิวแล้วผมจะรีวิวร้านนี้ไป3รอบแล้วมั้งก็ประมาณนี้นะครับรอบนี้เป็นแบบเป็นวอล์กสั้นๆนะผมมาเปลี่ยนที่ทำงานเฉยๆนะครับก็เลยเหมือนแนะนำที่พักกับร้านที่ผมแบบชอบจะได้มีเหมือนเป็นแนวทางเลยว่าร้านไหนมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Sub กระดิ่งเอ้ยสับกระดิ่งทำไมล่ะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเที่ยวได้อะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ